ู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะเราได้มาในสถานที่สำคัญนั่นก็คือปราสาทนะคะปราสาทบ้านจานนะคะหรือเรียกว่าเป็นปราสาทอะไรนะเขาเรียกว่าปราสาทเป็นปราสาทสังสินชัยใช่เป็นปราสาทสังสินชัยปราสาทสังสินชัยหรือปราสาทบ้านจานเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะคะมีอายุที่นี่นะคะกำหนดได้น่าจะประมาณ600ปี800ปีนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าที่นี่นะมีการถูกสร้างขึ้นอย่างไรแต่ความเชื่อของอาจารย์จริงๆนะสถาปัตยกรรมที่กำหนดได้คือพุทธศตวรรษที่16ถึง17เนาะแต่ทีเนี้ยกลุ่มชนเนี่ยมันจะต้องมีการอิงอาศัยหรือมันจะต้องมีการอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยว่ากลุ่มชนที่นี่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มชนประวัติศาสตร์ดั้งเดิมน่าจะมีการอาศัยอยู่มากกว่า900ถึง 1,000 ปีนะคะทีเนี้ยเรามาดูนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยลืมชี้ไปด้านหลังของอาจารย์เนี่ยนะคะจะเป็นเราเรียกว่าบารายเนาะหรือเรียกว่าสระน้ำตัวยูนะคะสระน้ำตัวนี้เราจะเรียกว่าสระน้ำอโนดาตหรือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นตัวล้อมรอบไม่มีทางเข้าที่อื่นแล้วนะคะจะมีทางเข้าทิศนี้ทิศเดียวคือทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นนะคะที่อาจารย์บอกว่าทำไมที่นี่จึงถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญและเก่าแก่มากเพราะจากการสังเกตตัวบารายเนี่ยเป็นบารายที่ไม่ได้ถูกการตกแต่งใดๆเป็นบารายแต่เดิมเป็นบารายโบราณนะคะที่มีมาแต่เดิมถ้ามีขนาดใหญ่ขนาดนี้แปลว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นชุมชนที่มีอันจะกินหรือมีทรัพย์นะคะพอที่สามารถสร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้นมาได้นะคะภายในศาสนสถานเนี่ยนะคะที่ถูกการสร้างขึ้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสร้างถวายแด่เทพเจ้าการสร้างศาสนสถานในพื้นที่แถบนี้เนี่ยนะคะเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าองค์สำคัญนะคะมีความต้องการอะไรนะคะที่นี่นะคะน่าจะมีความต้องการฟ้าฝนความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงๆท่านผู้ชมลองดูนะคะพื้นที่เนี่ยมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากนะเราจะเห็นแต่ละพื้นที่ที่อาจารย์ได้ไปลงไปไม่ว่าแต่ปราสาทบ้านพลวงปราสาทบ้านพลายนะคะแล้วก็ปราสาทอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะมีความที่แบบที่แคบๆนะคะที่จะไม่ได้ใหญ่มากแต่สถานที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแล้วตัวที่ใหญ่มากจริงๆนั่นก็คือใครเคยเห็นทับหลังนะคะหรือเรียกว่าบันปราสาทเนี่ยถือว่าเป็นบรรพสาทที่ใหญ่ที่สุดที่อาจารย์เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีน้ำหนักที่มหาศาลหลายสิบตันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะว่าข้างบนนี้เป็นอย่างไรเนินนี้นะคะน่าจะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานนะคะแล้วก็ถ้าคิดดูว่าอิฐเนี่ยนะคะมีจำนวนหลายแสนก้อนถ้าสามารถมีพลังวิเศษที่สามารถทำให้ห่อขึ้นไปแล้วก็ไปประดับไว้ที่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่สูงและใหญ่มากสูงเสียดฟ้าเลยนะคะน่าจะเท่าต้นไม้นะคะสูงเท่าต้นไม้นะใหญ่มากแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวเราดูได้จากไหนเราดูได้จากตัวบันปราสาทนะคะท่านผู้ชมคะเรามาดูกันเนาะน่าจะถือว่าเป็นบันปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นะไม่รู้ว่าที่อื่นจะใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่านะเอาท่านผู้ชมมาดูนี่ก็คือบันปราสาทเห็นไหมคะบันปราสาทนี้นะคะเป็นบันปราสาทที่มีความหนาค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมลองดูฝักทางนี้นะคะลองดูความหนาของตัวนี้นะคะเห็นไหมหนามากน่าจะเป็นไม่ใช่ตันหนึ่งตันหนึ่งวันพันกิโลไอตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบเป็นสิบตันน่ะนะคะแล้วไม่สามารถยกได้แค่คนเดียวคิดว่าคนน่าจะต้องใช้พละกำลังแล้วก็จะต้องใช้วัสดุอื่นๆในการทุ่นแรงในการยกบันปราสาทตัวนี้ขึ้นมาวางไว้บนเสาตรงนี้แล้วท่านผู้ชมดูเสาใหญ่มากตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
จากการที่อาจารย์ยโสธราได้เดินทางไปทุกมุมของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอาจารย์ได้มาตกหลุมรักสถานที่แห่งนี้เพราะอะไรเพราะบันที่นี่ถือว่าเป็นบันที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดท่านผู้ชมเห็นนะคะนี่อันนี้คือความกว้างของหินเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกรอบของเขานะคะตัวที่จะรับน้ำหนักนะแล้วก็นำบันตัวนี้นะคะขึ้นมาวางไว้ข้างบนแล้วก็ก่อด้วยหินก่อด้วยอิฐตรงนี้เป็นแสนๆเป็นล้านๆก้อนตีขึ้นไปเลยค่ะท่านผู้ชมฐานจะอยู่ตรงนี้อันนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นฐานของตัวปราสาทแล้วก็ขึ้นมาอันนี้จะเป็นมุมของปราสาทนะที่มีการหลั่นอย่างดีน้ำหนักนะคะแล้วก็จะถูกก่อขึ้นมาเรื่อยๆ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 นะคะเป็นชั้นนะคะแล้วก็จะตีตรงยาวขึ้นไปเลยตีตรงยาวขึ้นไปแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นจั่วเป็นดอกบัวเป็นอะไรขึ้นไปเราจะมาเห็นข้างในค่ะท่านผู้ชมมาดูข้างในกันนะคะข้างในตรงนี้ค่ะเราจะเห็นความกว้างของตัวองค์ปราสาทเห็นไหมคะความกว้างของตัวองค์ปราสาทเนี่ยที่มีการก่ออิฐแล้วก็วางอิฐไว้อย่างดีอิฐก้อนหนึ่งเนี้ยดูลักษณะความใหญ่ของเขาเนี่ยใหญ่มากเป็นการเผาอย่างดีนะคะแล้วก็ความแผ่นสี่เหลี่ยมของตัวปราสาทเนี่ยจะมีความกว้างค่อนข้างหนาแล้วทีนี้พอเวลาเราเข้ามาดูข้างในท่านผู้ชมคะข้างในเนี่ยจะถูกการเกลาไว้อย่างดีนะคะเป็นถูกการฉาบไว้อย่างดีแล้วก็ตัววางของตัวอิฐเนี่ยนะคะจะเสมอกันมากเลยแล้วก็คิดว่ามันสูงขนาดไหนท่านผู้ชมมันคงจะสูงตัวปราสาทคงจะสูงมากภายในตรงนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งนะคะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะด้านกลางนี้นะคะเราจะเรียกว่าห้องประธานหรือเรียกว่าเป็นองค์ประธานซึ่งน่าจะมีฐานศิวลึงนะคะศิวลึงคะแล้วก็โยนีลึงนะคะแล้วก็น่าจะมีรูปเคารพต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้อย่างมากมายนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะเป็นช่องเนี่ยน่าจะเป็นช่องของทางน้ำไหลเวลามีการประกอบพิธีกรรมนะคะเวลามีการประกอบพิธีกรรมน้ำเหล่านี้จะถูกไหลลงไปนะคะตามช่องต่างๆเพื่อให้ผู้ที่อยู่รอบนอกองค์ปราสาทที่ไม่สามารถเข้ามาได้เนี่ยได้รับน้ำนั้นถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นเอาไปประพรมนะคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนเองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขถือว่าเป็นน้ำที่เป็นเทวาภิเษกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นเองจุดนี้เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของปราสาทสังสินชัยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมคนนอกห้ามเข้าไม่ได้เนาะเข้าได้แต่เฉพาะนักพรตนักบวชแต่ตัวที่มันอัศจรรย์มากเลยคือตรงนี้ท่านผู้ชมคะนะมาทางนี้หน่อยอันนี้ค่ะตัวหินตัวที่ตั้งขึ้นไปเป็นกรอบประตูเนี่ยนะคะเป็นหินที่ค่อนข้างใหญ่มหึมาแล้วก็หนักหลายสิบตันเลยทีเดียวนะคะถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นอาจารย์ยโสธรานะคะสามารถพูดได้เลยว่าปราสาทสังสินชัยหรือปราสาทบ้านจานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณอันมหาศาลและผู้ที่สามารถจ่ายสวยภาษีอากรแล้วก็เก็บงบประมาณจากชุมชนที่นี่ได้ชุมชนที่นี่จะต้องมีค่อนข้างจะต้องมีชุมชนจะต้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บสวยภาษีอากรที่สามารถรับการบริจาคจากประชาชนที่อยู่โดยรอบแถบนี้ได้และแถบนี้ก็จะเป็นสถานที่ทำการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเงินทองมากที่สุดแล้วก็ไปพ้องกับตำนานเรื่องหนึ่งนะคะจากการที่อาจารย์ได้ลงสัมภาษณ์นะคะกลุ่มชุมชนและกลุ่มสังคมที่นี่นะคะเขาได้บอกว่าในสมัยเมื่อร้อยปีก่อนนะบ้านจานเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ถักทอผ้าไหมแล้วเป็นหมู่บ้านแรกที่สามารถสวมใส่ผ้าไหมนะทั้งตัวนะคะเป็นผ้าถุงผืนแรกนะคะด้วยลวดลายแบบเขมรโบราณแล้วก็มีผ้าก่ออกในสมัยโบราณถ้าใครอยากจะเห็นนะคะให้มาดูที่บ้านจานบ้านจานเมื่อสมัย100กว่าปี200กว่าปีนี่มีผู้คนได้สามารถสวมใส่เสื้อผ้าแบบเต็มองค์แล้วก็จากการสัมภาษณ์ในสมัยดั้งเดิมเนี่ยได้บอกว่าแถบบริเวณอาณาบริเวณของบ้านจานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่ามีชนชั้นผู้ดีน่าจะเป็นชนชั้นพราหมณ์ลูกพราหมณ์แล้วก็ผู้ประกอบพิธีกรรมระดับสูงแล้วก็ผู้คนที่อาจจะมีหน้าตาในชุมชนในสังคมอาจจะเป็นลูกขุนศึกหรืออะไรต่างๆในยุคโบราณนะคะที่เขามีบ้านเรือนแบบหลังใหญ่เขาก็จะมีช้างมีม้าค่อนข้างเยอะ
แล้วก็จะมีเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะในสมัยนั้นก็จะเป็นใช้ผ้าผืนเดียวเนี่ยที่ถูกถักทอขึ้นมาแล้วก็กลุ่มที่มีทองหยองค่อนข้างเยอะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะเห็นการแต่งตัวดีๆสวยๆงามๆเนี่ยต้องมาดูผู้คนหรือชุมชนบ้านจานเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะว่าอุ้ยบ้านจานสมัยแต่ก่อนดั้งเดิมเนี่ยมีแต่บ้านรวยๆบ้านหลังใหญ่ๆมีช้างมีม้ามีโคมีกระบือนะคะแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยใหญ่โตโออาดมากแล้วก็เป็นทางผ่านของผู้คนในสมัยดั้งเดิมสมัยโบราณซึ่งเคยถูกกล่าวในชุมชนของบ้านของอาจารย์ก็ยังบอกว่าโอ้โหบ้านจานสมัยเมื่อร้อยกว่าปี200กว่าปีน่ะโอ้ยพ่อแม่เขาเคยไปแต่ก่อนเขาบอกว่าโอ้ยบ้านใหญ่บ้านโตบ้านอะไรมากแต่มีแต่ชนชั้นผู้ดีมีแต่ชนชั้นพอมีอันจะกินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบันนะบันปราสาทท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะจะเป็นฐานนะคะจะเป็นฐานวางกรอบประตูนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกรอบแปดเหลี่ยมเนาะเราเรียกว่ากรอบแปดเหลี่ยมนะจะมี2ต้นพอดีนะคะที่ถูกหักไปบ้างอะไรไปบ้างต้นพวกนี้จะถูกตั้งไว้ตรงไหนคะต้นแปดเหลี่ยมนี้จะถูกตั้งไว้ที่สักที่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบันเขาเรียกว่าเราเรียกว่ากรอบประตูซึ่งใช้รับน้ำหนักตัวบันปราสาทนะคะแล้วก็กรอบตัวนี้จะเอามาตั้งไว้ข้างหน้าตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็สลักลงลายดังนั้นการดูลายที่ประกอบอยู่ในเสาเนี่ยมันก็สามารถกำหนดได้ว่าปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดอย่างไรยุคไหนสมัยใดแต่กรอบปราสาทเนี่ยกรอบแปดเหลี่ยมเนี่ยนะคะกลับยังไม่มีการสลักรูปลวดลายขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่ายังกำหนดค่อนข้างที่จะยากไม่เหมือนปราสาทพนมรุ้งเนาะก็จะว่ากรอบนี้สร้างขึ้นในสมัยสมบูรณ์พระกุฏสมัยโน้นสมัยนี้ซึ่งมันสามารถตีได้ว่าตามศิลปะนะคะตามลวดลายต่างๆลวดลายแบบนี้ยุคนี้เขาใช้แบบนี้ยุคนี้เขาใช้แบบนี้ยุคนี้เขาใช้แบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นที่มาได้นะคะของการกำหนดอายุปราสาทได้นะคะแต่การตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณน่ะมันมีมาแต่เดิมอยู่แล้วเนาะทีเนี้ยนะคะตัวบันปราสาทตัวนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นบันปราสาทที่ยังมีไว้ในที่นี่ยังถูกตั้งไว้ที่นี่แล้วก็ยังถือว่าเป็นของโบราณเก่าแก่นะคะเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งที่น่าจะมีการตั้งแบบนี้ขึ้นมานะคะเอาไว้นะคะข้างหน้านี้จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณช้างเอราวัณสามเศียรท่านผู้ชมถือว่าเป็นการแกะสลักลวดลายที่งดงามตัวนี้ก็จะเป็นเทพประนมนะคะจะเป็นเทพประนมนะคะพวกนี้จะเป็นเทพประนมหมดเลยนะคะช้างสามเศียรนะคะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะจะนับถือพระอินทร์เนี่ยถือว่าเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เทพแห่งฝนฟ้าเทพแห่งการให้ฝนให้ทรัพยากรธรรมชาติเจริญงอกงามนะคะดังนั้นชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนที่ทำการเกษตรการเกษตรหวังอะไรคะหวังฝนหวังน้ำหวังความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะเมื่อหวังอย่างนั้นได้นะคะบันเหล่านี้จึงมีการแกะลักษณะของพระอินทร์เพื่ออุทิศเป็นกุศลอันสูงสุดแต่รูปเคารพเนี่ยอาจจะเป็นพระศิวะนะคะอยู่ข้างในอาจจะเป็นเสวะลึงหรืออาจจะเป็นถวยเทพอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรืออาจจะมีการบูชาเทพประจำถิ่นอย่างเช่นปู่ตาหรือพูดผีหรือพ่อศักดิ์หลักเมืองไว้ในสถานที่นี้ด้วยก็เป็นได้ดังนั้นนะคะบันตัวนี้จึงเป็นบันของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะซึ่งพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมแล้วก็เทพเจ้าผู้ประทานฝนฟ้านะคะเทพเจ้าแห่งการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังท่านผู้ชมคะนะเรามาดูด้านหลังนะพระองค์นี้นะเราจะต้องได้อยู่ที่นี่ไม่ดีละต้องได้นำกลับบ้านนะขอเชิญนำกลับบ้านนะคะอันนี้จะเป็นกรอบเขาเรียกว่าประตูเนี่ยประตูของปราสาทเนี่ยจะมีการสร้างเพียงแค่ประตูเดียวเนาะประตูเข้าด้านทิศตะวันออกประตูนี้เราจะเรียกว่าเป็นประตูหลอกท่านผู้ชมประตูหลอกด้านกลางกึ่งกลางเนี่ยที่เขาจะสลักเป็นดอกบัวเนี่ยใหญ่มากดูนะเวลาเราไปดูที่ปราสาทไหนเราเห็นประตูหลอกเล็กๆหนึ่งนะคะแต่ประตูนี้ดูว่าค่อนข้างเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วสูงขึ้นไปขนาดไหนแล้วก็ดูเกณฑ์ตัวประตูเนี่ยใหญ่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปที่ปราสาทอื่นนะเกณฑ์ประตูขนาดเนี้ยนะคะทำที่เราเห็นเนาะแต่เนี้ยเกณฑ์ประตูนี้ใหญ่มากเลยแปลว่าปราสาทเนี้ยเป็นปราสาทที่ค่อนข้างใหญ่อย่างมากนะคะส่วนด้านหลังค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังเนี่ยเราเห็นตัวองค์ปราสาทไหมนี่คือตัวสมบูรณ์ที่สุดนะคะที่ยังคงไว้ให้เราเห็นว่า
ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวองค์ปราสาทแปลว่าเนินนี้ถูกการสร้างขึ้นมาแต่เดิมอาจจะมีศิลาแรงฝังอยู่ข้างล่างเพื่อรองรับน้ำหนักตัวองค์ปราสาทนี้ไว้แล้วก็ตัวองค์ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นมาทับตัวเนินนี้เพื่อให้มีความสูงความสง่าตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นถึงมุมกรอบนะคะของตัวองค์ปราสาทได้เป็นอย่างดีด้านหลังก็เช็คเช่นเดียวกันท่านผู้ชมคะก็จะมีกรอบประตูหลอกนะคะกรอบประตูหลอกที่ใหญ่มากเลยนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้จากการที่อาจารย์ได้มายืนอยู่ตรงนี้อาจารย์เวลามองไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงบรรยากาศโลเคชั่นที่งดงามแล้วก็สวยงามแล้วก็สูงใหญ่มากเลยดังนั้นสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อสักการะบูชาและอุทิศถวายแด่องค์พระศิวะมหาเทพนะคะก็เป็นได้นะคะดังนั้นปราสาทสังสินชัยจึงถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากแต่เดิมแล้วก็น่าจะเป็นปราสาทที่มีกลุ่มชนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่อยู่อย่างหนาแน่นแล้วสามารถเก็บสวยภาษีอากรต่างๆเพื่อมาบำรุงศาสนสถานนี้ให้เกิดความยิ่งใหญ่เพราะถ้าอย่างนั้นแล้วไม่สามารถที่จะสร้างได้เลยแล้วก็ไม่สามารถสร้างชิ้นส่วนที่แบบใหญ่ๆขนาดนี้ได้เลยนะคะที่นี่คือปราสาทสังสินชัยซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานในคติฮินดูนะคะบูชาพระศิวะนะคะแล้วก็เป็นปราสาทนะคะที่กลุ่มชนได้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมมีการสวดมนต์มีการประกอบพิธีกรรมในด้านต่างๆอย่างมากมายและที่นี่ยังบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงศาสนาฐานคติความเชื่อปรัชญาชีวิตและคำสอนแบบชาวบ้านและแบบศาสนาตลอดจนถึงมนุษย์นะคะที่มีต่อเทพเจ้ามนุษย์ที่มีต่อวิญญาณและมนุษย์ที่มีต่อศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาซ่อนเร้นที่มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยอย่างมากนะคะดังนั้นพื้นที่ของปราสาทสังสินชัยน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ในการมาศึกษาในสถานที่แห่งนี้นะคะและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะข่าวสารทั้งหมดนี้นะคะยโสธราพาเที่ยวพาชมศาสนสถานโบราณสถานแห่งนี้คือปราสาทสังสินชัยอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ